นายเทวัลลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้ปาฐกถานะครับพิเศษในกิจกรรมราชดำเนินเสวนาหัวข้อพาพรบคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่สังคมได้อะไรที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะครับท่านบอกว่าที่ผ่านมาผู้บริโภคบางครั้งถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการนี่แหละสคบก็พยายามที่ให้ความช่วยเหลือและให้ความยุติธรรมกับทั้งผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการตามกฎหมายที่มีอยู่ครับขณะเดียวกันพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคก็มีการพัฒนาแก้ไขหลายครั้งเพื่อเจ้าหน้าที่สคบทำงานได้เร็วขึ้นผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภคน้อยลงครับโดยกฎหมายฉบับใหม่ได้ให้อำนาจสคบเนี่ยไปสั่งยุบสั่งหยุดได้ทันทีหากพบว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์มีลักษณะสุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคครับฟังเสียงท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับให้ความเข้าใจกับผู้บริโภคด้วยว่าการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยท่านก็ต้องพิจารณาดูนะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ร้องเข้ามาถึงประมาณสัก 4-5,000 รายที่ได้ไม่ได้ของได้ของไม่ได้คุณภาพได้ของไม่ครบนะครับได้ครบแล้วก็ใช้ไม่ได้ผิดรุ่นผิดอะไรเยอะมากนะครับที่สคบ.เราก็พยายามดำเนินการอยู่ก็เราเข้าไปตรวจสอบนะวันนี้เราก็มีเรื่องของสัญญามีของโฆษณาทุกอย่างในตามกฎหมายสคบนะเขาเข้าไปตรวจสอบว่าสิ่งที่เขาโฆษณาเชิญชวนเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับยิ่งโดยเฉพาะกฎหมายใหม่เนี่ยเราไม่ต้องไปรอว่าสิ่งที่เขาโฆษณาแล้วเนี่ยสินค้ามันจะใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เราเห็นการโฆษณาผิดหรือว่าเราสั่งให้หยุดได้ทันทีนอกจากนี้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคฉบับใหม่ก็ยังได้เพิ่มโทษกับผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพเพื่อให้ผู้ประกอบการเกิดความหวาดกลัวซึ่งเป็นการช่วยลดจำนวนผู้ประกอบการที่เอาเปรียบผู้บริโภคให้น้อยลงครับแม้ปัจจุบันโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับคนไม่ต้องเห็นของไม่ต้องเดินไปที่ร้านเองก็สามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ได้แต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาจ่ายเงินแล้วไม่ได้ของทำยังไงล่ะกฎหมายฉบับใหม่ก็จะเข้าไปคุ้มครองมากยิ่งขึ้นก็คือสคบเข้าไปลุยได้เร็วมากยิ่งขึ้นเห็นโฆษณาที่สุ่มเสี่ยงผิดหรือเปล่าก็สั่งหยุดได้ก่อนใช่ค่ะเป็นอันมาก